แต่ยานี่จะพาท่านผู้ชมไปฮู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งในประเทศลาวที่มีความมหัศจรรย์และเป็นด้วยน้ำมือของธรรมชาติสร้างขึ้นนั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำนางแอ่นซึ่งถ้ำดังกล่าวนี้ก็ได้มีนิยามที่ว่าขี้เหือลอดถ้ำเที่ยวชมเมืองบาดาลพบวังสุสานกระดูกพญานาคสิเป็นจังใดนั่นติดตามได้จากทีมข่าวโทรภาพแห่งสัตว์ลาวรายงานสบายดีงามพอทำงามหลายไปรุ่นเสียใจแล้วงามถ้ำบาดาลเมืองพญานาคเป็นส่วนหนึ่งของถ้ำนางแอ่นที่หาก่อค้นพบใหม่ดังนั้นการเข้าถึงถ้ำบาดาลจึงต้องได้ขี่เรือลองตามสายน้ำห้วยเข้าไปในถ้ำใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงโดยสายน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำเป็นต้นน้ำที่ซึมมาจากภูหินปูนจึงเฮ็ดให้น้ำมีความเย็นจัดท่านผู้ชมตอนนี้ทีมงานเพื่อการเตรียมการโฆษณาให้การท่องเที่ยวในปีท่องเที่ยวลาวปี2018กำลังเข้ามาอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของแขวงขมวนถ้ำนางแอ่นและพวกเขากำลังขี่เรือลอดถ้ำเพื่อไปชมแหล่งธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่ถ้ำพญานาคและตั้งแต่ปากถ้ำจนไปฮอดจุดหมายปลายทางจะขั้นถาวรไล่เป็นเวลาจะใช้เวลาอยู่ประมาณ3นาทีแต่คำถามว่าใดเป็นความยาวนั้นคือประมาณ700เมตรและในการเดินทางแบบนี้คำถามว่าผู้ใดมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาลองเนื้อคำถามว่าผู้ใดที่ว่าได้ซื้อปีตั้งแต่ประตูใหญ่เข้ามาเป็นราคาคือ150ทันทีจะรวมทางกันที่เนื้อเนาะชมวิวรอบถ้ำแบบนี้ซึ่งก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงแต่ถามว่าผู้ใดยังบ่ได้ใจก็สามารถซื้อปีอยู่ปากทางแต่ก็มาซื้อปีอยู่ปากถ้ำอีกกระบวกกันกับเป็น50ทันทีต่อคนอันนี้ถือว่าเป็นการผจญภัยอีกรูปแบบใหม่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสได้กับความงดงามกับหินงอกหินย่อยที่ว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองของการท่องเที่ยวที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงความประทับใจเพื่อที่ทีมงานของเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ถ้ำพญานาคหลังจากขี่เรือเข้ามาในถ้ำใช้เวลาประมาณ20นาทีก็มาถึงยอดน้ำและก็เป็นจุดที่ต้องขึ้นฟังเพื่อมุ่งหน้าไปเมืองบาดาลเมืองพญานาคซึ่งอิงตามการเล่าปากต่อปากของคนบุหารถ้ำแห่งนี้เคยเป็นบ่อนจำศีลของพญานาคที่มีชื่อว่าศรีสุโธและสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นบ่อนจำศีลของพระธุดงค์อีกหลายองค์เพราะเป็นบ่อนที่มีความสงบแต่สิ่งที่น่าสนใจหลายกว่านั้นแม้นความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำย่อยผาจนก่อให้เกิดหินงอกหินย่อยรูปทรงต่างๆที่มีความงดงามและเพื่อเป็นการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศภายในถ้ำนั้นแต่ละจุดก็จะมีป้ายเตือนต่างๆที่นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเป็นต้นบ่ควรใช้เสียงดังบ่ให้เก็บเศษหินหรือสัมผัสกับหินงอกหินย่อยอยู่ในถ้ำตามแบบเบิ่งแต่ตาห้ามใส่มือสัมผัสหรือจับใบยูนิธรรมจะแบ่งเป็นหลายจุดให้แวสมเป็นต้นพระเข่าแก้วพระเข่าทิพย์ของนางแอนที่เกิดจากการกัดเซาะของนาดินจนเกิดเป็นตาหน้าน้อยๆคล้ายคือกันกับพระเข่าอันนี้แม่นบ่นี่ลอยแม่นไปเลยลอยยืนเพ่งอีกจุดหนึ่งก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากน้ำที่ซึมมาตามผาหินจนกลายเป็นบ่อน้ำที่บ่เคยบ่แห้งเดินทางเมื่อยๆได้ดื่มน้ำตามธรรมชาติเย็นๆส่วนที่เหลือก็ใส่ล้างหน้าล้างมือก็เฮ็ดให้นักเดินทางคือพวกเฮารู้สึกสดชื่นและพร้อมที่จะออกเดินทางต่อหลังจากใช้เวลาเดินทางหลายกว่า1ชั่วโมงก็มาฮอดปากทางเข้าเมืองบาดาลที่ต้องลอดเข้าไปในถ้ำที่มีความแคบเพราะแต่ลมตัวคนเอาละหลังจากที่ว่าเฮาเดินทางมาผ่านความสวยงามและลงขันไดมาอีกเฮาก็จะมาพ้ออีกสถานที่นี่คือทางเข้าเมืองบาดาลหรือว่าทางเข้าถ้ำพญานาคและอยู่นี่พวกเฮาจะเห็นบรรดาหินงอกหินย่อยต่างๆที่หาก็เกิดใหม่ฉะนั้นมีคำห้ามจะมีป้ายว่าห้ามจับปะทุพันธ์มีเหตุผลว่าเป็นอย่างจริงห้ามเพราะว่าหินที่โป่งอยู่นี่เป็นหินที่โป่งขึ้นมาใหม่และก็เป็นถ้ำที่หาก็ค้นพบฉะนั้นเวลาที่มือของเฮาไปสัมผัสทางกายของมันเขาจะมีความเค็มเวลาเขาไปสัมผัสเราจะเห็นให้หินย่อยต่างๆนี่ตายเพราะว่าเพิ่นถือว่าหินก็มีชีวิตฉะนั้นเวลาที่เขาจะเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ใส่ก็ตามให้เขาสังเกตบนป้ายและปฏิบัติไปตามป้ายเพราะว่าอย่างธรรมชาติจะคงอยู่ได้ถ้าว่าเขาปฏิบัติตามคำแนะนำและบ่ทำลายธรรมชาติด้วยการไปสัมผัสหรือไปหักไปทำลายและ
หนทางยังยาวไปอีกอยู่ก่อนที่จะฮอดอานาเมืองประดานหรือเมืองพญานาคพวกเขาจะเดินทางต่อวังสุสานพญานาคคือจุดหมายปลายทางโดยสุสานแห่งนี้อยู่ในถ้ำที่มีความกว้างพอสมควรและก็ได้มีการจัดสรรเป็นสัดส่วนตามเรื่องราวที่สืบทอดกันมาปากต่อปากหลังจากที่เขาใช้เวลายามมาตะปากถ้ำอันนี้ก็คือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เขาจะมาฮอดเป็นเดย์ที่อยู่ทางเบื้องนี้นี่เขาเอิ้นว่าอันนี้จะเป็นลุมกระดูกของพญานาคเนาะที่ว่าเป็นลูกของเพิ่นเนาะสุวรรณาคีที่ว่าอันจะมีอีกก้อนนึงก็จะเป็นกระดูกกันเจ้าแม่ปทุมมาอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นบวนกระดูกผู้ศรีสุโธนคราชที่ว่าเป็นความเชื่อคือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันมาแล้วเพิ่นก็มาเที่ยวชมหลายเนาะเพิ่นมาเพิ่นก็มาบวงสรวงหรือว่าโดยแสดงว่าอยู่ในถ้ำแห่งนี้เฮาถือว่าเป็นถ้ำเมืองบาดาลเป็นดวงอยู่ที่พญานาคเคยอยู่โดยและอันนี้เป็นความเชื่อหรือว่าเป็นเรื่องเราที่มีมาปากต่อปากโดยแล้วก็เป็นความเชื่อของคนส่วนท้องถิ่นโดยฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีความสนใจก็สามารถมาสักการะบูชาเมืองมาเยี่ยมชมโดยเมืองบาดาลถ้ำพญานาคเป็นเรื่องราวปากต่อปากที่เต็มไปด้วยความลึกลับตามความเชื่อของคนบุหารและการเดินทางของพวกเขาในครั้งนี้นอกจากจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งที่นอกจากจะได้ชื่นชมกับความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นแล้วยังเป็นการผสมผสานที่ดีงามระหว่างความเชื่อและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจนกลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่เล้าถ่านนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสและค้นพบด้วยตนเองแล้วท่านจะค้นพบกับคำว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆใดถนอมศักดิ์ไทยภาพวิไลวรเบ้าเจริญพรรายงาน